ช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะฮะมีเหตุสลดเกิดขึ้นหลายรายเพราะว่าหนาวตายนะฮะเราเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับนางคำผวนประสาทหินอายุ77ปีแล้วนะครับจุดเตาอั้งโล่2เตาอบยาสมุนไพรคลายหนาวให้กับสามีคือในจันทร์ประสาทหินอายุ78ปีนะครับในจันทร์เนี่ยนะฮะป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกบริเวณก็นอนอยู่ที่แคร่ไม้อยู่ที่ชุมชนริมน้ำกกตำบลรอบเวียงที่นครเชียงรายคาดว่าน่าจะมีสะเก็ดไฟนะฮะแล้วก็เปลวไฟเนี่ยมันไปกระเด็นถูกติดผ้าห่มไฟมันก็เลยลุกไหม้แล้วด้วยผู้เสียชีวิตเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฮะกว่าจะมีคนมาพบก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตไปแล้วนะครับไปกันที่อีกที่หนึ่งปราจีนบุรีอากาศก็หนาวจัดนี่ปราจีนนะฮะอุณหภูมิลดลงเหลือ18องศาเซลเซียสมีคนหนาวตายถึง2คนอยู่ที่บ้านคลองแก้มช้ำตำบลโพงามอำเภอจันทคามนะครับอยู่ที่สวนไผ่พบศพนางสินสาธรอายุ67ปีนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำร่างกายเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายลูกชายได้บอกว่าแม่มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคนะครับช่วงกลางดึกคงจะลงมาเข้าห้องน้ำแต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเลยทำให้ช็อกหมดสติจนเสียชีวิตแล้วเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะฮะก็มีแจ้งหนาวไปอีกหนึ่งรายคือที่อำเภอศรีมโหสถนะครับนายวันชัยเฉลิมสวัสดิ์ท่านก็นอนตายอยู่ที่กลางทุ่งนาขณะไปดูข้าวในนาหลังบ้านใช่ค่ะเอาละค่ะมาดูสภาพอากาศตามที่ท่องเที่ยวต่างๆกันบ้างนะคะตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นเยือกทุกยอดดอยเลยนะคะคุณผู้ชมคะยังมีรายงานที่หนาวตายที่สมุทรสงครามอีกหนึ่งรายอันนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุเลยนะฮะเป็นวัยรุ่นอายุแค่17ปีเท่านั้นเองสุรกิจพร้อมมูลนะครับนอนขดตัวเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในบ้านพักที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามตัวแข็งแกร่งมือกำแน่นเนี่ยฮะคุณผู้ชมนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องลมที่พัดผ่านเข้ามาผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นอาของผู้ตายบอกว่าหลานชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวแต่ห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องที่รับลมคาดว่าอากาศมันหนาวเย็นจัดกว่าปกตินะฮะตอนที่ผู้ตายนอนหลับไปน่าจะมีลมพัดมาอย่างแรงและเกิดความหนาวสะสมอยู่ในห้องจนสุรกิจเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดแต่นี่มันคือภาคกลางเนาะจริงๆก็ไม่คิดว่าสงครามอะนะฮะใช่ใช่นะฮะอย่างที่ภาคเหนือนะคุณผู้ชมตอนนี้อากาศเย็นเยือกทุกดอยแล้วนะคะอากาศที่หนาวจัดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เหมาะกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันมีสภาพของน้ำค้างแข็งนะคะเกิดขึ้นตามยอดหญ้านะคะอย่างที่ดอยม่อนล้านอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจุดหนึ่งจุดนะคะที่วันนี้เต็มไปด้วยน้ำค้างแข็งเกาะตามยอดหญ้าจนขาวโพลนไปหมดเลยนะคะมีคนถ่ายภาพเอาไว้ค่ะเห็นว่าน้ำค้างแข็งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างนะคะอุณหภูมิลดลงเหลือแค่5องศาเซลเซียสเท่านั้นอันนี้คือที่ทางภาคเหนือนะคะที่ดอยม่อนล้านส่วนที่ยอดดอยภูลังกาที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาอันนี้เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดน่านในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเถินนะคะโดยอุณหภูมิวันนี้เหลือ0องศาเซลเซียสทั้งนั้นค่ะก็มีสภาพคล้ายๆกันคือมีเหมยขาบเกาะอยู่ตรงตามใบไม้แล้วก็ยอดหญ้าเช่นเดียวกันเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ที่เห็นขาวโพลนอยู่นี้นะคะคือสภาพบนดอยอ่างค้างคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันนะคะเกิดน้ำค้างแข็งคลุมเป็นบริเวณกว้างรวมถึงที่สวนไม้ผลเมืองหนาวนะคะแปลงพืชผักที่เป็นแปลงทดลองเนี่ยนะคะอุณหภูมิวันนี้ลบ 0.5 องศาเซลเซียสคือตอนเช้าเนี่ยบรรดาชาวบ้านเกษตรกรตื่นเช้าขึ้นมาต้องรดน้ำละลายคราบเหมยขาบให้ทันก่อนที่แดดจะส่งมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกลัวค่ะว่าใบไม้จะแห้งตายนะฮะโอ้นี่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นดอยอ่างค้างเราไม่รู้ว่าเป็นเมืองไทยนะเนี่ยใช่ใช่นะฮะส่วนดอกซากุระที่เริ่มออกดอกประมาณ 20-25% เนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าปีนี้หนาวมาช้าซากุระก็เลยออกช้าแต่ว่าจะออกดอกยาวจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดิฉันว่าคือเป็นภาพที่คนอยากไปเห็นกันเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เห็นไงคุณธีรวัฒน์ใช่ไหมฮะส่วนที่พิษณุโลกก็หนาวไม่แพ้กันเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหลังจากนี้นะคะก็คือสภาพอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่อำเภอนครไทยอุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่5องศาเซลเซียสนะคะนี่นะคะนี่เป็นสภาพหลังคารถอยากจะเอามือไปขีดเขียนจริงๆนะคะคือเกิดแม่คะนิ้งเกาะหลังคาแบบนี้นะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่ออกมาถ่ายรูปมาขีดเขียนรถกันสนุกสนานเลยนะคะจังหวัดเลยค่ะหนาวเย็นติดต่อกันมาหลายวันวันนี้อุณหภูมิที่ภูกระดึงอยู่ที่2องศาเซลเซียสเกิดแม่คะนิ้งเป็นวันที่2นะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศก็ไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
ที่ยอดภูกระดึงกันอย่างคึกคักนะคะที่ด่านซ้ายนะด่านซ้ายก็เหมือนกันนะคะวันนี้ก็มีอากาศหนาวเย็นแบบนิ่งๆไม่มีลมคือเขาบอกอากาศแบบนี้เนี่ยมันดีเพราะว่าทำให้เกิดแม่คะนิ้งต่อเนื่องไปวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องผิงไฟเพื่อคลายหนาวทั้งให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอุณหภูมิยอดย่าเมื่อสักครู่เนี่ยวัดอยู่ที่-2 องศาเซลเซียสใช่บรรยากาศแบบนี้นะฮะก็เลยทำให้ตามตลาดต่างๆเนี่ยไปดูที่ตลาดนัดคลองถมเขตเทศบาลเมืองเลยประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยฮะมาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสองกันคึกคักราคานี่เริ่มตั้งแต่35 บาทไปจนถึงแค่200 บาทเท่านั้นเองนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาไปดูแต่ละที่ของที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วภูกระดึง2 องศาเซลเซียสอุทยานแห่งชาติภูเรือ6 องศานะครับที่อำเภอนาแห้ว6 องศาอำเภอเมืองเลย 8.4 องศาเซลเซียสและที่อำเภอเชียงคาน10 องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่จังหวัดสกลนครอากาศก็หนาวเย็นแบบนี้มาร่วมสัปดาห์แล้วนะครับล่าสุดวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดในที่ราบที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ที่8 องศาเซลเซียสซึ่งทำให้ตอนเช้าเนี่ยมีหมอกลงหนาเลยนะครับก็เป็นทัศนวิสัยที่ขับขี่ค่อนข้างลำบากนะครับตามบรรดาตลาดต่างๆพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็อาศัยจังหวะที่นำเสื้อผ้ากันหนาวมือสองมาขายกันที่สกลนครนี่ขายกันเริ่ม50-150 บาทนะฮะ